อนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยวันแรกแบบไม่ต้องกักตัวซึ่งจุดด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังโอนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายที่นักท่องเที่ยวทั้ง61เที่ยวในวันนี้จะต้องผ่านทุกคนนั่นก็คือจุดจับคู่ระหว่างโรงแรมแล้วก็นักท่องเที่ยวเพื่อที่ว่าจะพานักท่องเที่ยวเดินทางไปที่โรงแรมเลยนักท่องเที่ยวจะต้องไปสวอปก่อน1รอบที่โรงแรมถ้าผลเป็นลบถึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นได้นะคะจากการสอบถามนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาถึงนะคะก็พบว่าการเดินทางการตรวจเอกสารอะไรต่างๆด้านในตั้งแต่ออกมาแล้วก็ผ่านตม.เนี่ยใช้เวลาแทบจะไม่แตกต่างจากการเดินทางตามปกติเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ที่กลับบ้านปกติคนจะเยอะมากจะรอคิวนานมากแล้วแต่ก็ปกติเดินผ่านเข้ามาชิวๆให้ดูคิวๆนะเอกสารก็ง่ายๆเรียบร้อยนี้เนี่ย5เดือนรัฐบาลก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเนี่ยประมาณ1ล้านคนสร้างรายได้ให้เงินเนี่ยสะพัดในการท่องเที่ยวได้เยอะแต่วันนี้โอจะพาคุณผู้ชมไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับอาชีพที่เขาต้องใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวกันนะคะว่าเขามีความคาดหวังแค่ไหนกับการเปิดประเทศในครั้งนี้ค่ะแล้วอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเรากระทบยังไงบ้างก็กระทบหนักเลยครับสนามบินก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าเคยมาเข้าครั้งนึงนี่มี12 18ชั่วโมงกว่าจะได้ออกพี่โอ้เกือบวันเพิ่งได้ออกเที่ยวนึงคืนแต่ก็ยังรอนานอยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะทุกวันนี้เราก็เหมือนกับชินกับมันไปแล้วนะครับความหวังเปิดประเทศก็คือขอให้มีนักท่องเที่ยวมาวันนึงได้สัก 2-3 รอบอย่างเงี้ยก็รอบชั่วโมงขอให้ได้ออกสักครั้งก็ดีใจแล้วเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็เก็บข้างนอกนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเรื่องรถเรื่องอะไรคนเรื่องความสะอาดทุกคนต้องเตรียมพร้อมค่ะนี่แหละที่การท่าที่เขาเน้นเรื่องวัคซีนนี่แหละต้องฉีดให้ครบ2โดส2เข็มภายในวันที่15เนี่ยคือเขาจะเอาจริงเรื่องต้นก็เช็ดภายในตลอดครับแล้วก็มีฉากกั้นเพิ่มเติมเข้ามาจอดวินอยู่เนี้ยก็ต้องเช็ดรถล้างรถให้สะอาดก่อนที่จะปล่อยขึ้นไปรับผู้โดยสารข้างบนเรื่องความสะอาดทุกคนต้องเตรียมพร้อมนี่แหละที่การท่าที่เขาเน้นเรื่องวัคซีนนี่แหละต้องฉีดให้ครบ2โดส2เข็มประกาศเปิดปุ๊บแล้วจะปิดทันทีหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้เลยกลัวเหมือนกันครับเพราะเป็นด่านแรกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเปิดประเทศแล้วผู้โดยสารเป็นต่างชาติมาอย่างเงี้ยถ้าเขามาแบบถูกต้องอะไรครบทุกอย่างอย่างเงี้ยผ่านการตรวจผ่านการฉีดวัคซีนครบอย่างเงี้ยมันก็อุ่นใจเรามันก็ไม่รู้ว่าประกาศเปิดปุ๊บแล้วจะปิดทันทีหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้ ขอภาวนาก็คือให้มันอยู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปวันนี้นะคะภาพรวมของการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวบินเข้ามาวันแรกที่สนามบินเนี่ยโพต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเป็นปกติมากๆส่วนพี่ๆคนขับรถแท็กซี่แน่นอนนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็มองว่าหลังเปิดประเทศน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจรายได้ของพี่ๆเขาน่าจะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่โอเชื่อนะคะว่าประเทศไทยเราจะหาจุดสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19